พื้นที่ว่างเปล่าภายในซอยแบริ่ง13สุขุมวิท107กำลังถูกประกาศขายเคยเป็นสถานที่ก่อสร้างโครงการที่อยู่อาศัยหรือคอนโดมิเนียมในฝันของมิสเตอร์หัวไหลเฉิงชาวจีนที่เข้ามาทำงานในไทยมากกว่า10ปีที่หวังใช้เงินเก็บทั้งชีวิตซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองแต่สุดท้ายกลายเป็นเพียงโครงการบนกระดาษเปล่าที่ไม่มีการก่อสร้างจริงดังคำโฆษณาโดยพิกัดซึ่งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีแบริ่งประกอบกับเป็นบริษัทที่เคยมีการก่อสร้างคอนโดไปแล้ว2เฟสในพื้นที่ใกล้เคียงกันทำให้มิสเตอร์หัวมั่นใจและตัดสินใจวางเงินจองเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาทเมื่อประมาณ2ปีก่อนโดยโครงการดังกล่าวมีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2559แต่เมื่อถึงกำหนดกลับกลายเป็นที่ดินถูกประกาศขายแทนที่จะเป็นคอนโดที่พร้อมอยู่อาศัยผ่านไปต้นปีนี้มั้ยประมาณไม่สานี้อ่ะครับผมก็ไปติดต่อที่นู่นเขาบอกว่าไม่ได้ทำอะไรแล้วแต่ว่าเขามีออฟฟิศใหม่ผมก็เลยไปที่นู่นให้เอกสารเจ้าหน้าที่ขอดูเขาเลยบอกว่าคงไม่มีโครงการนี้แล้วจะคืนเงินให้ถูกไหมแล้วก็เสนอโครงการใหม่ให้ผมโครงการใหม่ผมรู้สึกไม่เคยดีอ่ะแล้วก็รู้สึกบริษัทจัดการจัดการไม่ค่อยดีก็เลยไม่เอาเขาเลยบอกว่าจะคืนเงินให้ตอนแรกบอกคือตอนกรกฎาผมก็เลยตกลงได้พอมาถึงกรกฎาไม่มีอะไรคืบหน้าผมเลยไปสำนักขายอีกรอบหนึ่งมิสเตอร์หัวยืนยันว่าตลอดระยะเวลาการทำสัญญาไม่เคยได้รับการติดต่อจากผู้ประกอบการว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆมากว่า2ปีและเมื่อทวงถามกลับได้รับคำตอบว่าไม่สามารถสร้างได้เพราะไม่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานเขตขณะเดียวกันยังพยายามบ่ายเบี่ยงในการคืนเงินมัดจำอีกด้วยทำแบบนี้ทำให้แผนเรามันเปลี่ยนไปลังเลใจว่าจะซื้อบ้านยังไงต่ออยู่แล้วใช่ไหมอาจจะไม่คือเตือนร้อนมากแต่ว่าเสียกำลังใจว่าอยู่ที่นี่จะมีความสุขอีกไปอีกไหมไม่รู้ว่าครั้งหน้าถ้าจะซื้อบ้านจะเจอแบบนี้อีกไหมด้านนายปรเมศวร์อินทรชุมนุมรองอธิบดีอัยการสำนักงานชี้ขาดคดีอัยการสูงสุดชี้ว่ากรณีดังกล่าวอาจเข้าข่ายช่อโกงได้เพราะการก่อสร้างโครงการที่อยู่อาศัยควรทำเรื่องทุกขั้นตอนให้แล้วเสร็จก่อนจะลงโฆษณาซื้อขายบอกว่าจะทำคอนโดแล้วไม่ทำนะครับมีการโฆษณาเรียบร้อยและให้คนเข้าเชิญชวนคนเข้าจองชำระเงินบางส่วนทยอยชำระแล้วไม่มีการก่อสร้างเลยแม้จะมีสำนักงานอยู่ในพื้นที่แต่ถ้าได้ความว่าหนึ่งยังไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างให้เรียบร้อยแล้วมาโฆษณาแล้วต่อมาไม่มีการก่อสร้างจริงอันนี้จะเป็นความผิดฐานช่อโกงประชาชนด้วยซ้ำไปนะอันดับแรกเนี่ยเวลาไปซื้อคอนโดที่ไหนใบโบชัวใบโฆษณาเก็บทุกใบและให้สังเกตว่าใบอนุญาตเลขที่เท่าไหร่และใบอนุญาตเลขที่เนี่ยถ้าก่อนจะทำสัญญาเนี่ยตรวจสอบกับหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตเนี่ยจริงหรือไม่จริงอย่างน้อยอันนี้ก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งสำหรับผู้เสียหายอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานในการดำเนินการเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายกับผู้ประกอบการโดยนอกจากการไม่สร้างโครงการจริงตามคำโฆษณาแล้วทีมข่าวยังตรวจสอบพบว่ามีผู้เสียหายอีกกลุ่มได้รับผลกระทบจากผู้ประกอบการรายนี้ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดจากหลังเข้าอยู่อาศัยปิยะสุวรรณเรืองถ่ายภาพวุฒิพันธ์เปรมสวัสดิ์ทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงาน